แต่ข่าวนี้ครับคุณผู้ชมมันมาใกล้ๆกับช่วงที่มีข่าวเรื่องของระเบิดอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วจุดของรถไฟก็เป็นเส้นทางการเดินทางของคนในพื้นที่โดยเฉพาะทางหัวหินชะอำด้วยนะครับผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบไอ้ตัวอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางรถไฟที่มันหายไปถูกขโมยไปเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวเป็นข่าวลือบอกว่าเป็นการวินาศกรรมหรือเปล่านะครับทางผู้จัดการตำรวจภาค7เองยืนยันบอกว่ามันเป็นกรณีการถูกขโมยไปเท่านั้นนะครับรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามกับคุณปริวัติบุพพสิริครับนี่คือรางรถไฟบริเวณใกล้กับอุโมงค์รถไฟหัวหินนะครับเป็นจุดที่คนร้ายได้มาขโมยแผ่นรองรถไฟและก็ตัวน็อตออกจากไม้มอนของรถไฟนะครับและนี่คือแผ่นรองรถไฟนะครับมีขนาดประมาณ8กิโลกรัมเป็นสิ่งที่คนร้ายได้นำไปขโมยไปขายจนทำให้ขบวนรถไฟสายธนบุรีหลังสวนนะครับตกรางไปเมื่อวานนี้ครับจากการตรวจสอบพบว่าหมอนไม้เสียหายไปทั้งหมด21ท่อนแผ่นรองรางรถไฟ40แผ่นและเครื่องยึดเหนี่ยวรางหรือตะปูรางที่ใช้ยึดระหว่างแผ่นรองรางกับหมอนไม้84ตัวหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งซ่อมแซมรางรถไฟโดยเปลี่ยนหมอนรางรถไฟใหม่เป็นหมอนคอนกรีตแล้วซึ่งไม่ต้องใช้แผ่นเหล็กรองรางและตะปูยึดรางแบบเดิมที่หายไปอีกขณะนี้เปิดเดินรถได้ตามปกติขบวนรถไฟสายแรกเดินรถได้ตั้งแต่เวลา 2:25 นาทีของวันนี้วิศวกรที่ดูแลรางรถไฟเผยว่าลักษณะของแผ่นเหล็กรองรางรถไฟหนักประมาณ 7-8 กิโลกรัมตัวน็อตหนักครึ่งกิโลกรัมยาวประมาณ20เซนติเมตรการถอดหรือการงัดชิ้นส่วนออกจากกันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เครื่องมือชนิดพิเศษที่มีเฉพาะการรถไฟเท่านั้นแต่จุดเกิดเหตุเป็นหมอนไม้ที่ค่อนข้างเก่าซึ่งการรถไฟมีแผนจะทำการเปลี่ยนใหม่แต่เกิดเหตุขึ้นเสียก่อนซึ่งหมอนไม้ตัวนี้อยู่บนสะพานรถไฟนะครับซึ่งมีประมาณ21ท่อนนะครับซึ่งมีแผนเปลี่ยนอยู่แล้วซึ่งปรากฏว่าหมอนเนี่ยมันเริ่มชำรุดแล้วตะปูที่เริ่มยึดถามว่ามันแน่นไหมก็ยังแน่นอยู่แต่ว่าในการรื้อถอนเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเนื่องจากไม้มีความชำรุดแล้วในการงัดปกติก็ทั่วไปครับคือช่างทั่วไปก็ใช้ประแจของมางัดออกมาได้เลยนะครับงัดแล้วก็ไขขึ้นมาแล้วก็ใช้ค้อนปอนตีออกแล้วก็ใช้แฉลงแซะแผ่นออกนะครับก็สามารถถอนได้เลยทีมข่าวลงพื้นที่ร้านรับซื้อของเก่าแห่งหนึ่งริมถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ตำบลชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นจุดที่คนร้ายนำของกลางทั้งหมดไปขายลักษณะเป็นบ้านและทำเป็นร้านรับซื้อของเก่าล้อมรั้วสูงวันนี้ปิดเงียบไม่มีคนอยู่มองผ่านรั้วเข้าไปมีเพียงรถบรรทุก1คันจอดอยู่และของเก่าจำนวนมากเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าและชายที่ขับกระบะนำของกลางมาขายถูกตำรวจจับกุมและยึดของกลางแผ่นเหล็กรองรางรถไฟ25แผ่นน็อตหรือตะปูราง66ตัวจากการสอบปากคำเจ้าของร้านบอกว่ารับซื้อไว้ในราคากิโลกรัมละ2บาทส่วนผู้ต้องหาที่นำของกลางมาขายให้การว่าพบเจอของกลางทั้งหมดตกอยู่ข้างรางรถไฟจึงเก็บมาขายแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อโดยผู้บัญชาการตำรวจภาค7ยืนยันคดีนี้เป็นการขโมยแผ่นเหล็กรองรางไม่ได้เกิดจากการวินาศกรรมก็เรียนพี่น้องประชาชนว่าประเด็นนี้นะครับเกิดจากการขโมยแผ่นเหล็กนะครับเราก็ได้มีมาตรการนะครับในการที่จะดำเนินการโดยเฉพาะตำรวจรถไฟก็ได้มาร่วมบูรณาการตำรวจพื้นที่นะครับทางท่านนายอำเภอท่านผู้ว่าก็ได้มีการประชาสัมพันธ์นะครับสรุปแล้วก็คือประเด็นคือเกิดจากการขโมยแผ่นเหล็กนะครับไม่ได้เกิดจากการวินาศกรรมอะไรต่างๆของวินาศกรรมต่างๆเบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะและรับของโจรแต่เจ้าของร้านยังให้การปฏิเสธในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะและให้การภาคเศษในข้อหารับของโจรส่วนคนร้ายอีกหนึ่งคนตำรวจเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดปริวัติบุพสิริสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน